ประกอบการตราดมองธุรกิจตราดกลับมาฟื้นตัวหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดพ่อพาลูกแจ้งความตำรวจเตะนำตัวขณะจับกุมกลุ่มเยาวชนที่สนใจกีฬาซับบอร์ดทดสอบการเล่นซับบอร์ดที่อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอพ่อพาลูกแจ้งความตำรวจเตะนำตัวขณะจับกุมด้านภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบขอตรวจสอบใครกระทำเผยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมจับกุมหลังรับแจ้งจากชาวบ้านมีการรวมตัวจะก่อเหตุทะเลาะวิวาทเวลา 11:00 น.ในวันที่29มกราคม2564นายเทียนทองจันทศรีอายุ52ปีพาลูกชายคือนายโดมนรากรจันทศรีอายุ23ปีเขาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบหลังถูกตำรวจนายหนึ่งสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบเตะลำตัวหลังจากถูกจับกุมเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 21:00 น.ในวันที่28มกราคม2564ที่สะพานกรมหลวงตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดโดยมีผู้บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ได้นายเทียนทองกล่าวว่าในช่วงที่เกิดเหตุนั้นลูกชายและเพื่อน2คนได้ขี่รถผ่านสะพานกรมหลวงชุมพรแต่ปรากฏว่ามีตำรวจดักอยู่บนสะพานสองข้างทางแล้วให้ลูกชายลงมาจากรถพร้อมใช้ให้ถอดหมวกกันน็อกแต่ขณะที่กำลังถอดตำรวจเข้ามาตบหมวกไปสองทีและได้มีการพูดคุยกันสักพักก่อนที่จะถูกตำรวจทำร้ายร่างกายและเมื่อมาเห็นคลิปดังกล่าวทำให้เช้านี้พาลูกชายมาแจ้งความเพื่อเอาผิดกับเจ้าที่ตำรวจที่ทำร้ายร่างกายขณะที่กำลังแจ้งความนั้นพันตำรวจเอกรัชพลบุญนาคผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบได้เชิญนายเทียนทองจันทศรีอายุ52ปีนายโดมนรากรจันทศรีอายุ23ปีไปพูดคุยและชี้แจงนานกว่า1ชั่วโมงโดยพันตำรวจเอกรัชพลบุญนาคผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบได้ชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาทางสถานีตำรวจได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากกว่า50คนรถจักรยานยนต์ราวๆ30คันนัดรวมตัวกันจะก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันใกล้เคียงกับสะพานกรมหลวงจึงได้ประสานกำลังผู้ใหญ่บ้านตำรวจฝ่ายปกครองอำเภอแหลมงอบเข้าตรวจสอบแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเข้าตรวจสอบปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นแยกย้ายหลบหนีไปจำนวนหนึ่งไปทางสะพานกรมหลวงชุมพรและแยกย้ายกันหลบหนี20คันได้หลบหนีไปทางสะพานกรมหลวงชุมพรตำรวจทั้งฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านประมาณ10นายได้ติดตามกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวก่อนที่จะควบตัวกลุ่มวัยรุ่นได้บางส่วนรวมไปถึงนายโดมนรากรจันทศรีและเพื่อนอีก1คนอายุ17ปีซึ่งจังหวะนั้นตำรวจได้ล็อกตัวมีการเหนี่ยวรั้งกันนิดหน่อยส่วนการทำร้ายร่างกายนั้นทางตำรวจยังตรวจสอบกันอยู่ว่าใครเป็นผู้กระทำเนื่องจากมีหลายฝ่ายเข้าจับกุมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบกล่าวพันตำรวจเอกรัชพลยังกล่าวว่าอยากจะฝากถึงผู้ปกครองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนยังไม่เปิดจะเป็นการจับกลุ่มขี่รถก่อความเดือดร้อนรำคาญบางครั้งมั่วสุมกันโดยมีการนัดทางเฟซทางไลน์และทำท้าทายกันไปท้าทายกันมามีการนัดก่อเหตุขอให้ช่วยเป็นหูเป็นตาอย่าให้ลูกหลานออกจากบ้านมันจะเกิดอันตรายอย่างไรก็ตามนายเทียนทองจันทศรีอายุ52ปีหลังจากที่ได้มีการพูดคุยและขอคำชี้แจงจากพันตำรวจเอกรัชพลบุญนาคผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบกับเรื่องนี้แล้วจะรอทางพันตำรวจเอกรัชพลสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อีกครั้งว่าใครเป็นผู้กระทำส่วนตัวนายโดมนรกรจันทศรีอายุ23ปีทางตำรวจได้ตรวจค้นรถพบสนับมือ1อันจึงได้ทำการยึดเอาไว้ส่วนรถจักรยานยนต์พบว่ามีการดัดแปลงจึงได้ดำเนินคดีในเรื่องนี้เอาไว้แล้วเช่นกันผู้ประกอบการตราดมองธุรกิจตราดกลับมาฟื้นตัวหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดพร้อมจัดกิจกรรมดึงนักท่องเที่ยวเข้าตราดจังหวัดตราดนางวรารัตน์โชติวันเจ้าของโรงแรมตราดซิตี้และกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด
ให้ความเห็นถึงมาตรการผ่อนคลายจังหวัดตราดและสบคแม้จะยังไม่ปลดล็อกธุรกิจทั้งหมดว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในรอบที่2มากกว่ากับทางสบคและจังหวัดตราดได้เพิ่มมาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่5จังหวัดแม้จะไม่มีการห้ามการค้าการเข้าออกแต่ก็มีมาตรการควบคุมเข้มงวดทำให้นักท่องเที่ยวไม่เดินทางมาในจังหวัดตราดและจังหวัดอื่นที่อยู่ในโซนสีเดียวกันทำให้นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตราดทั้งการเดินทางมาโดยตรงและการเดินทางผ่านโครงการเที่ยวด้วยกันต้องยุติการเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดทำให้โรงแรมรีสอร์ททั้งในพื้นที่ตัวเมืองตราดและเกาะแก่งต่างๆต้องปิดตัวเป็นการชั่วคราวแต่หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ดีขึ้นและจังหวัดตราดรวมทั้งสบคได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆจากเดิมลงทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทซึ่งจากเดิมมีผู้เดินทางมาพักเพียงไม่กี่คนต่อวันขณะนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มใหม่และกลุ่มโครงการเราเที่ยวด้วยกันกลับมาจองห้องพักที่โรงแรมแห่งบางแห่งมากขึ้นและหากมีมาตรการในเดือนหน้ามีการผ่อนคลายและปรับเปลี่ยนสีมาสู่ภาวะปกติการท่องเที่ยวและการค้าประเภทอื่นๆก็จะดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานบริษัทกลุ่มประชุมสัมมนาและทีมฟุตบอลทั้งเชียงรายยูไนเต็ดและตราด FC หากสามารถเข้ามาเล่นในพื้นที่จังหวัดตราดได้สถานการณ์ต่างๆก็จะน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนางวรารัตน์กล่าวอีกว่าขณะนี้สมาคมจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในจังหวัดตราดโดยจะมีการจัดแถลงข่าวในกิจกรรมตราดสง่าแน่และจัดกิจกรรมพายเรือซับบอร์ดและจัดกิจกรรมพายซับบอร์ดจดทะเบียนสมรสทำให้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วโดยที่ชัดเจนก็คือมีการจองห้องพักเพิ่มขึ้นกว่า 20%ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเตรียมตัวของนักท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมีวันหยุดยาววันมาฆบูชาและมีวันสำคัญเช่นวันตรุษจีนและวันวาเลนไทน์ซึ่งช่วงนี้ทำให้ผู้ประกอบการเร่งทำโปรโมชั่นดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการมากขึ้นรวมทั้งร้านอาหารวันนี้เห็นชัดว่ามีผู้เข้ามาใช้บริการมากขึ้นกว่าเดิมทั้งในฮาปาและร้านอาหารอื่นๆส่วนเป้าหมายในการจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์เรือนจำชั่วคราวเขาระกำนั้นน่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมกว่า500คนและหากมีการเปิดเรือนจำชั่วคราวเขาระกำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเหมือนอย่างที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเคยเดินทางมามากกว่าวันละ 4-5,000 คนรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.กลุ่มเยาวชนที่สนใจกีฬาซับบอร์ดทดสอบการเล่นซับบอร์ดที่อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอจังหวัดตราดที่บริเวณเรือนจำชั่วคราวเขาระกำอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดกลุ่มเยาวชนจังหวัดตราดและผู้สนใจกีฬาทางน้ำหรือซับบอร์ดจำนวน20คนเดินทางมาเพื่อฝึกเล่นกีฬาซับบอร์ดโดยมีนายโชติโกศินโชติมาเจ้าของเพจซับอะโฮริกตราดในจังหวัดตราดเข้ามาทำการฝึกสอนการเล่นกีฬาซับบอร์ดขึ้นโดยใช้อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอเป็นพื้นที่ฝึกสอนและมีผู้ต้องขังหลายคนพายเรือคายักเพื่อเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้ความปลอดภัย
นายโชติโกสินทร์โชติมาได้ชี้แจงให้กับเยาวชนจังหวัดตราดที่สนใจได้เข้าใจวิธีการจับพายวิธีการขึ้นและทรงตัวรวมทั้งการพายด้านซ้ายและขวารวมทั้งวิธีการบังคับให้หยุดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิธีการบังคับและควบคุมซับบอร์ดให้ไปทิศทางที่ต้องการแล้วให้เยาวชนจำนวน10คนทดลองทดสอบการเล่นและพายไปยังเกาะหมูป่าที่ใกล้เคียงเพื่อทดสอบซึ่งทุกคนสามารถทำได้ดีนายโชติโกสินทร์กล่าวว่ากีฬาซับบอร์ดกำลังเป็นที่นิยมในหมู่ของเยาวชนประชาชนทั่วไปที่ชอบการผจญภัยและเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับการท่องเที่ยวซึ่งการเล่นกีฬาชนิดนี้ไม่ยากและเล่นได้ทุกเพศทุกวัยซึ่งหากยังไม่มีงบประมาณในการซื้อซับบอร์ดก็สามารถเช่าจากร้านจำหน่ายได้ซึ่งในพื้นที่จังหวัดตราดกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นปภ.ตราดเตือนประชาชนระวังปัญหาอัคคีภัยในช่วงนี้แนะนำเกษตรกรงดเผาในที่โล่งวันที่17มกราคม2564นายอวิรุธวรกิจไพศาลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเปิดเผยว่าเนื่องจากในช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศแห้งแล้งโอกาสที่จะเกิดปัญหาอัคคีภัยเกิดขึ้นได้ง่ายดังนั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดจึงขอเตือนให้ประชาชนระวังปัญหาอัคคีภัยโดยเฉพาะในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในกรณีที่ไม่อยู่บ้านควรถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้ออกเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรนอกจากนี้ควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่และควรใช้อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีมาตรฐานมอ.ก.นอกจากนี้ในส่วนของการจุดธูปเทียนบูชาพระหลังจากได้ไหว้พระเสร็จขอให้ดับให้เสร็จเรียบร้อยในส่วนของเกษตรกรในช่วงนี้ควรงดเผาเศษวัชพืชเนื่องจากการเผาเป็นการสร้างปัญหามลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหากมีความจำเป็นที่จะต้องเผาควรสร้างแนวกันไฟไว้รอบๆเพื่อป้องกันปัญหาไฟลุกลามไปยังพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่รอบข้างโดยควรดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่มีการเผาเศษวัชพืชอย่างไรก็ตามภาครัฐรณรงค์ให้ประชาชนควรงดเผาในที่โล่งโดยใช้เศษวัสดุหรือเศษวัชพืชสามารถนำไปย่อยสลายทางชีวภาพได้นำไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้อย่างเป็นอย่างดีทั้งนี้จังหวัดตราดได้มีมาตรการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันปัญหาดังกล่าวขึ้นโดยเตรียมความพร้อมทรัพยากรต่างๆในการระงับเหตุจากปัญหาอัคคีภัยThank you.